และจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะได้มาลุ้นค่ะผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะว่าเราลุ้นกันตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์แล้วทุก SMS ไม่หายไปไหนเลยเวลามีกิจกรรมใหญ่ๆพิธีดีๆเนี่ยเราก็จะนำ SMS ทุก SMS นะฮะไปร่วมพิธีกรรมใหญ่แต่แล้วไม่พลาดทุกงานนะฮะงานใหญ่ครับนะแล้วก็ฝากด้วยค่ะพรุ่งนี้ใครจะไปเจอการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาแจ้งชื่อวันนี้ได้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันช่วงเย็นๆนะประมาณ 4-5 โมงแล้วค่ะไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์นะคะชั้น4นะคะตรงนี้ก็ใครที่จะเข้าร่วมพิธีร่วมกันก็การแต่งกายงานนั้นก็สินไฟนอก็เสื้อขาวหรือกางเกงขายาวชนิดนึงนะคะแล้วก็จะได้อบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพได้ทราบเรื่องราวของลายเซ็นของศักราชนี้แหละความเข้มข้นเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นอย่างแน่นอนรับฟรีๆไม่เสียสตางค์พร้อมกับได้รับน้ำเต้าเรียกทรัพย์ด้วยนะฉะนั้นไปเจอกันได้เอาละเอาละค่ะโอเคครับ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุดารัตน์นะคะเลขบัตร016ค่ะการงานสุขภาพและครอบครัวเป็นอย่างไรการงานเริ่มจะมีปัญหาแล้วครับหลังจากที่เรามาระยะนึงแล้วการงานคุณต้องเตรียมพร้อมนิดว่ามันอาจจะมีการขยับเปลี่ยนจริงนะฮะมันอาจจะมีการภาระมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็ลงตัวได้นะฉะนั้นมีลุ้นไปปลายปีสุขภาพในช่วงนี้ผมแนะนำเลยว่าถ้าเรานอนเร็วๆนิดหนึ่งนะเม็ดเลือดคุณเริ่มเล็กขึ้นแล้วในเรื่องความดันก็ดีเรื่องของการที่เราไม่เคยที่ประเภทว่าเครียดบ่อยๆในช่วงบ่ายๆเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเลือดลมนะหรือแม้แต่เลือดที่มันหล่อเลี้ยงสมองเนี่ยมันน้อยลงนะฮะคือไม่เฟรชชี่ค่ะนะครับอาจจะต้องระวังต้องระวังยินเนาะจิตแย่เคโอเคเข้ามาฟันหลงของออสเตรเลียเป็นอย่างนั้นเลยนะต้องระวังนิดส่วนครอบครัวยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรฉะนั้นการใช้น้ำอดแล้วก็ต้องทนให้เป็นดีที่สุดใช่ไหมรถพังยังไม่กลัวใช่ค่ะเสียตังก็ไม่ปวดยิ้มเข้าไว้ค่ะใช่ไหมฮะยิ้มเข้าไว้ที่ของโลกครับคุณสุดารัตน์ครับสุดารัตน์นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมานะคะคุณสมเกียรติเลขบัตร021ความรักค่ะวันนี้เดือนอะไรนะกุมภาพันธ์ขอให้คุณสมเกียรติสำเร็จในเรื่องความรักครับความรักเริ่มจะงดงามนับแต่ตอนนี้เป็นต้นไปครับ SMS ต่อมาค่ะยิ้มพิมพ์ใจเอสเอสต่อมานะคะ คุณอโนไทยค่ะเอานี้ขอถามเรื่องแม่นางรถอ๋อครับได้ครับ6420บูชาแม่นางอย่างไรแล้วก็ต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง6420นะครับ6420เนี่ยให้บูชาดอกดาวเรืองสองชายนะครับก็คือของชายคือคล้องได้ชายเดียวคือบาลัยกรนะแล้วถ้าจะให้ระวังพิเศษนะครับระบบนะเรื่องของเครื่องปรับอากาศแล้วก็ระบบยางรถยนต์โดยเฉพาะข้างซ้ายจะมีปัญหาบวมฉีกขาดหรือเจอนาตะปูนะทิ่มแตกยางแตกนะฮะจะเกิดขึ้นช่วงไหนให้ระวังช่วงก่อนช่วงนะฮะช่วงปลายมีนาต้นเมษาประมาณนั้นเลยอโนไทยกับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาได้แล้วก็ท่านไหนที่รับการแบบลายเซ็นจากอาจารย์รบกวนเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจากหน้าซองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณทรงศรีค่ะ966ทุกใจเรื่องลูกเหลือเกินไม่รู้ทำยังไงดีหาทางออกไม่เจอลูกเขาบอกว่าบางคนเนี่ยไม่มีลูกก็ทุกข์แต่ทุกข์ที่สุดคือลูกชั่วลูกไม่ดีทิศทางไม่เหมือนพ่อแม่แน่นอนนะสภาวะตรงนี้เป็นกรรมที่เราเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นนะฉะนั้นถ้าเราไปทุกข์ตามนะเราไม่ให้โอกาสลูกมันก็จะเป็นกรรมที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ตัดรอนนะทำให้ความรักหายไปเราให้โอกาสเขาอยากให้คุณทรงศรีให้โอกาสลูกอีกสักครั้งใช่คุณอาจจะว่าให้แล้วมันก็ทำอีกแน่นอนมันทุกข์เหลือเกินทุกเนี่ยซ้ำซ้อนเกิดขึ้นเพราะว่าสภาวะในอดีตก่อนเก่าเคยทำเขาไว้ก่อนเขาก็มาชดใช้ณตอนนี้นะพยายามโอ้โหสิแล้วก็แผ่กุศลให้เขาบ่อยๆมันไม่หายตอนนี้เราต้องใช้เวลาดังนั้นสภาวะถ้าจะให้พ้นตรงนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ต้องเจ็บหนักๆต้องเจอจริงๆแล้วจะคัมแบ็กก็คือกลับรีเทิร์นมาหาแม่มิฉะนั้นไม่ได้เด็กบางคนเนี่ยไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ถึงพ่อแม่เด็กบางคนน้ำตาไม่ตกในไม่นึกถึงแม่แต่ณตอนนี้นะฮะคุณทรงศรีเป็นเชกเช่นนั้นแล้วว่าทุกมันเกิดขึ้นแล้วรอเวลาอีกสักนิดนึงนะฮะเราไปบังคับเราไปตีเขานะสุดท้ายเขาหนีเรานะรอคอยจะเอาลูกหนีหรือจะเอาลูกกลับมาต้องเลือกเอาแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วคุณเอาตัวรอดอยู่นะครับทรงศรีครับเนาะเป็นกำลังใจให้แล้วกันกับคุณแม่ทุกๆคนเลยนะคะเอาล่ะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับนพธวัชชัยครับคุณนพธวัชชัยนะคะเป็นผู้โชคดีที่ส่งไปกับพ่อครอบครัวนี้เขาจะมาคู่กันเสมอนั่นแหละครับนะคะ
อันนี้น่าจะเป็นพี่ชายเนาะพี่ชายนะพี่ชายสวัสดีอ่ะลายเซ็นคุณนพธวัชชัยนพธวัชชัยนะฮะอาจารย์เคยให้ลายเซ็นไปแล้วมั้งเคยเจอกันเนาะน่าจะเจอเคยเจอนะเคยเจอกันครับครั้งสองครั้งแล้วก็เคยมาร่วมบุญแต่ว่าด้วยภารกิจและการงานไม่เจอกันเอามาวิเคราะห์ก่อนว่าถ้าจากชื่อนะฮะจากสภาวะชื่อแล้วลายเซ็นที่มอบมานะที่มอบให้เนี่ยผมบอกว่าเส้นมันจะมีเส้นเรื่องของธาตุไฟนะอยู่ท้ายๆลายเซ็นเนี่ยเป็นตัวแปรตัวประสานเรื่องของรอยหนี้ครับหนี้ตัวนี้บี้หนี้แบกภาระแล้วแบกภาระคนอื่นอาจจะต้องหนี้เอาไปว่าคิดไม่ได้นอนไม่หลับแล้วพอเรื่องงานเนี่ยงานก็ต้องไปเป็นคนเบื้องหลังคนเบื้องหลังก็คือไม่ได้จัดนะถ้าเป็นคำว่าพิธีกรก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ควบคุมดูแลแต่ถ้าคุณเองเนี่ยเหมือนคุณต้องเมคมันนี่จากงานที่ทำแล้วมาเปลี่ยนแปลงระบบคุณโดยการว่าเอาไปจำหน่ายก็ดีเอาไปขายก็ได้นะฮะงานขายจะดีสำหรับคุณเอาคำถามเชิญไอ้ไรเป็นงี้ไม่ได้เป็นหนี้แน่ครับไม่ใช่หนี้ธรรมดานะหนี้ซ้ำซ้อนแล้วหนี้คนอื่นหนี้ชาวบ้านคนที่เป็นหนี้ชาวบ้านเนี่ยมักจะมีการเว้นช่วงเว้นว่างระหว่างไรเป็นนะครับค่ะคุณนพธวัชชัยคะมีคำถามได้ถามอาจารย์ไหมคะครับถามเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์พูดถูกเลยครับอ๋อครับเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมฮะครับแต่ครั้งนี้ผมก็มีปัญหาอย่างผมก็เป็นคนเบื้องหลังผมก็อยากให้ทุกคนเขาเข้าใจแต่ว่าเขาไม่เข้าใจหรอกครับเออใช่ครับอันนี้เราก็อยากจะถามถึงคนรอบข้างนะครับครับถามเลยว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เราเอาข้อตามมาซึ่งเขาอุบัติเหตุตกเหวเขาจะกลับมาหายเหมือนเดิมไหมเดินได้ไหมอ๋อสักครู่นะชื่ออะไรขอชื่ออย่างเดียวไม่ต้องนำสกุลครับสมพงษ์ครับสมพี่สมพงษ์เป็นญาติคุณเลยครับสมพงษ์จำพิสารเลยครับเอาไม่ใช่คนละสมพงษ์ไม่ใช่แต่ว่าพี่พงษ์ตกใจนะคนละสมพงษ์นะเมื่อกี้พี่สมพงษ์ส่งเอสเอ็มเข้ามาเอาฟังนะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะสักทีหนึ่งคุณสมพงษ์สมพงษ์นะสมพงษ์คุณสมพงษ์เนี่ยถึงขั้นพิการเลยนะฮะถึงขั้นพิการหรือช่วยตัวเองไม่ได้ระยะเวลาหนึ่งของผมเนี่ยนะกินเวลาตั้งแต่4ปีเศษขึ้นไปถึงจะทุเลานี่กี่ปีแล้วล่ะก็เพิ่งเริ่มนะครับพอดีเพิ่งรับกลับมาที่บ้านต้นปีอ๋อปีแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังก็คือช่วยตัวเองยังไม่ได้เยอะใช่ไหมฮะมันเหมือนคนกึ่งนะเป็นพิการแต่ไม่ระยะยาวจะทุเลาได้หนึ่งเรื่องกายภาพบำบัดต้องใช้สองสภาวะการต่อหรือสภาพที่เจ็บหนักเนี่ยตรงนั้นน่ะมันเป็นการต้องเยียวยาอย่างต่อเนื่องประมาณ2ปีขึ้น3ปีแต่ที่สุด4ปีจะทุเลาแล้วก็ประมาณ 80% เรากลัวว่าจะพิการใช่ไหมครับยังไงฮะก็กังวลอยู่ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าผมจะไหวต่ออีกนานได้แค่ไหนเดี๋ยวนะอันนี้แยกประเภทของคุณสมพงษ์คุณสมพงษ์เป็นพี่ชายคุณเหรอฮะหรือไงฮะหรือเป็นญาติเป็นพ่อตาอ๋อพ่อตาพ่อตาก็คือพ่อภรรยาเราภรรยาค่ะนะพ่อแฟนเราด้วยนะฮะนะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือดูแล้วเป็นภาระไหมเป็นอยู่นะแต่เชื่อว่านะครับแกก็จะทุเลาได้จากนั้นแล้วก็ต้องดูแลนะฮะดูแลอย่าคิดว่าเป็นภาระนะก็คือตอบแทนพ่อเขาก็เหมือนพ่อเราละไปอยู่เขาแล้วก็ต้องดูแลนะฮะจะได้ผ่านนะเพราะคุณเหมือนเจอเยอะนะปีนี้เดี๋ยวก่อนคุณเจอเยอะนะฮะคุณนพธวัชชัยเนี่ยเจอเยอะไม่ว่าเรื่องครอบครัวไม่ว่าเรื่องเงินเนี่ยมันมีรอยรั่วด้วยใช่ไหมครับไอ้คันที่ว่าเราจะช่วยเต็มตัวมันก็ไม่ได้เพราะเราเก็บเบี้ยแต่ถุนล้านนะผมจะบอกบ่อยๆว่ามันไม่ทันใช้อ่ะพอไม่ทันใช้เราดิ้นรนแต่กลับว่าไม่เจอปัญหานี้อีกใช่ไหมฮะมันก็จะต้องโอ้โหซ้ําซ้อนปีนี้เหนื่อยครับนะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถามอีกว่าจะเป็นยังไงดีจะแก้ไขยังไงใช่ไหมครับผมบอกได้เลยว่าณทรัพย์ตอนนี้มันกระจายมันไม่ได้มาที่เดียวพอคุณคิดจะทำจะแก้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ใช่จะเจออีกช็อตนึงนะซึ่งช็อตนี้ก็คือพูดง่ายว่าต้องทำอาชีพเสริมเติมเต็มมาหน่อยละนะเป็นการอยู่เบื้องหลังผมก็ทำงานอะไรอยู่ครับท่าไหนครับท่าไหนช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆมันไม่ได้โดดเด่นมากแต่ถ้าจะให้ชิ้นส่วนอะไรนะฮะไม่ว่าจะนำเข้าส่งออกก็ตามนะรอบปีนี้ทำใจจนถึงประมาณอีก2เดือนข้างหน้าแล้วสภาวะการเงินก็จะคล่องขึ้นแต่เหมือนว่าคุณเป็นต้นไม้ที่ถูกหนอนชอนใบอ่ะรู้จักหนอนชอนใบไหมคำนะฮะคือมันกินตลอดไงฮะเวลาน้ำเลี้ยงไม่ไปถึงต้นใหญ่มันก็ไม่ยอมโตกลายเป็นเตี้ยอุ้มค่อมเจอเยอะก็สงสารนะแต่ว่าก็แก้หลากหลายวิธีเหมือนกันนะมันไม่ทันใช้นะฮะอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ยังไงเราก็ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่ใช่มันต้องโดดมาเป็นเจ้าของกิจการเพราะว่าซึ่งถามว่ามันต้องเงินลงทุนไงใช่ไหมฮะมันเป็นเงินก้อนซึ่งต้องยอมเป็นหนี้อีกทีนึงนะแต่ว่าเศรษฐกิจช่วงนี้อย่าเพิ่งเป็นหนี้รอเป็นลูกจ้างเขาอีกประมาณถึงเดือนกรกฎาคมทุกอย่างจะสภาวะลงตัวคุณอาจจะมีโอกาสที่ก้าวได้ไกลกว่านี้นะครับแค่วันนี้มันยังไม่ทันใช้แต่คราวหน้าอาจจะมีทางออกแต่เป็นช่วงเดือนกรกฎาคมช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วประมาณ2สัปดาห์
ชีวิตช่วงนั้นจะดีขึ้นครับแล้วครอบครัวทางบ้านผมจะเป็นยังไงครับครอบครัวทางบ้านครอบครัวคุณสุพรรษานะน้องเอ๋เนี่ยนะครับผมทางนั้นเขาก็นะคือแต่ก่อนน่ะน่าห่วงนะป้าป้านี่เขาก็ไม่ค่อยสบายนะเจอที่งานจระเข้ใหญ่นะฮะบอบอกว่าไม่สบายแต่พอมาเดี๋ยวนี้ก็มางานครูนะมาบ่อยๆเขาเองก็ไม่แข็งแรงแต่ว่าเขาต้องสู้เขาห่วงเราเยอะฉะนั้นเราอย่าเอาปัญหากันกุ้มให้เขาคิดเราก็ไม่อยากให้ทราบให้รู้ใช่ไหมฮะปิดไว้สักนิดนึงไม่รู้เขาดูรายการเขารู้หมดแล้วเนี่ยน้องเอ๋ก็เปิดได้พอก็จะเปิดดูอยู่ตอนนี้เขายังทำงานอยู่ครับอ๋อแอบคุยกันนะแอบคุยดังๆนะครับแต่ว่าห้ามที่บ้านรู้เพราะว่าบอกว่าเห็นพี่ชายคนนึงที่มีอะไรก็เขาบอกแต่เขาบอกว่าแอบร้องไห้อยู่คนเดียวใช่คือพ่อเขาร้องไม่ร้องเหมือนคนอื่นนะเขาร้องแบบไอ้นั่นน่ะร้องแบบอะไรนะเคยแบบเสียอกเสียใจลึกๆมาเขาห่วงนะแต่ก็แกป้าก็ป่วยมาม่าก็ไม่ค่อยแข็งแรงทีเนี้ยคนอายุมากแล้วเนี่ยใจบอบบางใช่ไหมเราเองเลยเป็นลูกเนี่ยจะไปพูดให้ใจไม่ชุ่มชื้นเดี๋ยวแค่เจ้าลังจะเป็นอะไรต่อคิดมากไอ้พ่อตาคนเดียวก็นะพูดตรงๆว่าเหนื่อยอยู่แล้วแต่พ่อตัวด้วยแล้วฮะใจแข็งแรงเนี่ยถ้ารู้อะไรเยอะๆก็ไม่ไหวป้าปีนี้กับป้าก็มีโอกาสผ่าตัดด้วยนะต้องระวังครับก็บอกว่าทุกคนถามว่าจะไหวไหมบอกได้คำเดียวว่าไหวที่ทำไมจะไม่ไหวก็ตอบได้คำเดียวแต่เรื่องหลังไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่มีทางออกครับกำลังใจเหมือนกันใช่ใช่เราเองเราก็ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งคนในครอบครัวมันอยู่กับเราคนเดียวใช่ไหมฮะนี่เขยกลายเป็นลูกแล้วมันต้องรับเยอะใช่ไหมนี่รับไม่ไหวแบกไม่ได้มากแล้วก็อย่างเงี้ยนะฮะเรามีวิธีเดียวคือพยายามนะฮะในส่วนที่เราโดดได้ก็โดดถ้าเป็นเจ้าของกิจการถ้าเป็นลูกน้องเขาใช่นะครับมันจะต้องลงทุนเยอะแต่คุณก็ต้องหาแพ็คทีมเกิดขึ้นมามันจะได้โตวันนี้ไม่งั้นไม่ทันใช้นะฮะมันก็จะละลายเป็นระยะเวลาอีกนานนะครับอาจารย์เดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมน่าจะปีนี้ไม่นานเกินแล้วครับเพราะจังหวะคุณมันมาตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วแต่เผอิญในสภาวะคุณน่ะต้องพูดถึงเรื่องของนะฮะสภาวะที่คนอื่นที่เกิดขึ้นในภาวะแทรกซ้อนไงมันก็เลยขาดไม่ได้ถ้ามันขาดไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นลูกคิงแล้วลูกข่างที่ไปกระทบใครมันก็จะกลับคืนสู่ตัวเองตอนนี้ไม่มีทางเลือกถ้าบอกว่าถอยก็ไม่ได้ถ้าเดินหน้าเต็มตัวคุณก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยได้แต่รอเวลาแล้วรอเวลาจังหวะดีๆนะค่อยเริ่มต้นเพราะผมทำอยู่ที่ร้านนี้คือเป็นตัวหลักหมดเลยถ้าขาดไปปุ๊บเขาก็แย่เหมือนกันใช่ถูกต้องนะฮะทำสองอย่างนะฮะทำสองอย่างในเวลาเดียวกันก่อนประคับประคองทั้งสองอย่างจะเป็นตัวใหม่ก็ดีหรือกิจการที่เราคุณเคยคิดไหมว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องออกมาทำกิจการเล็กๆบ้างนะโดยที่ว่าไม่ช้ำใจเท่าแก่เขาแหละนะฮะเราประคับประคองเขาก็มีบุญคุณกับเราช่วยเราตั้งแต่เราไม่มีอะไรเลยณปัจจุบันต้องรู้คุณเมื่อรู้คุณแล้วนะจังหวะเนี้ยนะค่อยโดดมาทำก็ให้เขารู้หรือไม่รู้ก็ได้เขาก็สนับสนุนถ้าเข้าใจฟังพอแต่รอดตัวได้ครับนะเป็นกำลังใจให้แล้วกันครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ทำบุญตลอดเจอหน้าเจอตานะมาทำบุญร่วมกันนะขอบคุณมากนะเดี๋ยวไหว้ครูมาเจอกันมาให้กำลังใจกันนะพาแฟนมาด้วยวันที่5 6เมษายนนะครับมานะมาลางานดูเพราะว่าผมไม่ได้หยุดก็คือวันที่6เมษายนนี่มันเป็นวันหยุดวันแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยวันจักรีอ๋อวันจักรีขอไปนะวันจักรีนะครับเพราะว่าร้านผมเป็นร้านค้าต้องเปิดใช่ๆถ้ามีโอกาสมานะฮะครับพยายามว่าจะเดี๋ยวลองคุยดูคุยกับน้องเอ๋ดูพาป้ามาด้วยพาป้ามาทำบุญกับชอบทำบุญมากมาทั้งครอบครัวมาทั้งครอบครัวมาช่วยกันมาร่วมกันนะครับมาทำบุญไปไกลไหมครับอาจารย์อันนี้ฮะก็กันตนาบางใหญ่ที่เคยมาที่เคยมาที่เคยมาเขาเคยดังตรงเนี้ยตรงใกล้ๆไอ้น้องไอ้เนี่ยน้องไนท์ยืนอยู่เนี่ยตรงนั้นเลยจำได้อยู่ในช่องส่งของเราเคยไปนั่งใกล้ๆผมนะครับนะในห้องส่งเราครับจ้ะโอเคขอบคุณมากแล้วเจอกันนะครับ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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่แหละห่วงใยกันใช่มาแล้วก็คิดถึงมาใหม่ก็ตามมีตั้งแฟนรายการใหม่แฟนรายการเก่าเพื่อว่าไอการทำนายการวิเคราะห์มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีหัวใจเดียวกันเรามาปรึกษาแต่อย่าลืมนะฮะบางครั้งเนี่ยวันนี้อย่างไปวิเคราะห์เจาะลึกกับพี่วอวัชยาเขาบอกเอ๊ะรู้ได้ไงเขาบอกว่ารู้จนลึกรู้ได้ไงจากลายเซ็นเพราะสภาวะสมาธิกรรมฐานไม่ได้เป็นพ่อมดหมอผีไม่ได้อยู่ตำราทั้งนั้นไม่มีทางไม่มีวันเดือนปีเกิดมันจะวิเคราะห์ยังไงแต่เขาบอกเป็นไงบนเวทีเขาบอกว่าเป๊ะนะเห็นไหมล่ะฮะนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าอะไรก็ตามอยู่ในหลักการของกรรมฐานสมาธิอภิญญาจิตเกิดสิ่งที่จะมองเห็นก็จะตามมานะครับเอาล่ะนะ SMS ต่อมาคุณนิตยาเลขบัตร104งานเงินความรักเนื้อคู่โชคลาภค่ะถามทีละข้อเมื่อถามมาการงานค่ะการงานช่วงนี้
ถามว่าชะลอตัวไหมแผ่วไปนิดนึงนะฮะยังไม่เข้มข้นนะฮะยังไม่ประทับใจเท่าที่ควรแต่ว่าผ่านได้ครับการเงินค่ะการเงินช่วงนี้ขาเข้ารับทรัพย์ตั้งแต่ต้นปีครับท่านความรักเนื้อคู่ล่ะคะไม่มีทางหรอกพบได้นิดๆหน่อยๆสุดท้ายก็เลิกราแตกแยกถ้าจะคบจริงๆจังๆรอรอบปีหน้าเด่นชัดปีนี้แค่คู่ครองคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจเปียแต่ถามว่าโชคลาภเป็นยังไงในรอบปีนี้ของคุณนิตยาไม่ค่อยสู้ดีนักจะเสี่ยงอะไรก็ดูทิศทางนะฮะสำคัญหุ้นการลงทุนมีความเสี่ยงต้องปรึกษาผู้รู้ท่านต้องปรึกษาผู้รู้ต้องดูให้ดีเรื่องหุ้นแต่ว่าโชคลาภตัวเลขเล็กๆมีครับท่านนี่ค่ะคุณนิตยาครบทุกเรื่องราวพร้อมกับลายเซ็นด้วยเดี๋ยวใครจะเป็นผู้ลุ้นนะฮะสามพระพุทธทันใจนะครับสามท่านในการประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมะลิวัน982เมื่อไหร่จะมีบ้านมีรถใหม่คะขอลายเซ็นปลดหนี้ด้วยมะลิวันเนี่ยเธอน่าสงสารอย่างบางครั้งเนี่ยการเก็บเล็กผสมน้อยสุดท้ายก็ต้องไปแปลสภาพอย่างอื่นนะฮะไม่ใช่บ้านนะฮะมันเรื่องจีปาถะค่ะเขาว่าจีปาถะก็คือเรื่องนู้นเรื่องนี้ผสมมาเสเรื่องหม้อน้ำรถบ้างเรื่องรถเสียมั่งในนี้นึกมั่วนะไม่ใช่คุณมะลิวันแต่คุณมะลิวันเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าในจังหวะจะโคนที่จะเป็นก้อนเป็นกรรมณตอนนี้มันไม่มีทางหรอกว่าจะได้แล้วแต่จังหวะที่จะมีบ้างไหมถ้ายอมเป็นหนี้นิดนึงกู้อีกสักหน่อยเพิ่มเติมเดือนตุลาพฤศจิกาต้นปีเอาขออภัยไปปลายปีโอกาสดีมาแต่ถ้าไปเป็นช่วงนี้เลยเสียใจแย่ครับต้นปีไม่เหลือมันไม่เหลือพอฉะนั้นมาริวันอาจารย์อยากให้อย่างครูฐานเนี่ยอยากให้มาริวันเนี่ยใช้ไลเซนส์นี้นะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแล้วออกแบบไลเซนส์กันแบบนี้นะคะวันนี้ให้ไปไลเซนส์แล้วนะเอาล่ะนะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะรวมไปถึงท้ายรายการเราจะมาลุ้นแล้วนะคะสำหรับพระพุทธันใจ3ท่านผู้โชคดีจะเป็นใครยังมีเวลาส่ง SMS เข้ามาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ